ไหนถ้าอยากได้อะไรก็แค่สแกนจ่ายคือไลฟ์สไตล์ของคนจีนยุคใหม่ที่คุ้นเคยกับการใช้แอปพลิเคชันกระเป๋าเงินออนไลน์อย่างชื่อฟู่เปาหรืออาลีเพย์หากทุกวันนี้แอปสแกนจ่ายเงินยอดนิยมไม่ได้มีแค่ฟังก์ชันโอนเงินเท่านั้นเพราะยังมีฟีเจอร์ให้เก็บสะสมก้าวเดินและสามารถนำมาแลกเป็นแต้มส่วนลดหรือใช้เป็นเครดิตในแอปได้ปีที่ผ่านมาบางบริษัทในจีนยังออกแคมเปญให้พนักงานนำจำนวนกิโลเมตรที่วิ่งได้มาแลกกับโบนัสเพราะอยากให้มนุษย์เงินเดือนมีสุขภาพดีแคมเปญเก็บสะสมก้าวเดินแลกสิทธิพิเศษเป็นการรับลูกนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงผ่านกิจกรรมง่ายๆอย่างการเดินวิ่งที่แนบเนียนไปกับการใช้ชีวิตประจำวันสะสมก้าวเดินของเรานะคะสามารถนำมาแลกเป็นแต้มส่วนลดหรือว่าเป็นโบนัสได้ก็คงจะดีไม่น้อยเลยนะคะคุณผู้ชมก็เลยทำให้การออกแคมเปญเหล่านี้แหละค่ะเป็นเหมือนกับแรงจูงใจนะคะให้คนหันมาใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้นและเรื่องนี้เองนะคะก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายจากภาครัฐจีนที่อยากจะกระตุ้นให้ผู้คนมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศนั่นเองค่ะแม้ทางการจีนจะให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและกำหนดนโยบาย Healthy China 2030ที่มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสุขภาพเช่นเพิ่มสถานที่ออกกำลังกายพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและระบบประกันสุขภาพที่ครอบคลุมหากประชากรจีนจำนวนไม่น้อยก็ยังเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆเช่นในเด็กอายุ 6-17 ปีที่มีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วนเกือบ 20% คนสูงวัยที่ก็มีปัญหาทั้งโรคหัวใจเบาหวานและมะเร็งไม่นับวัฒนธรรมการทำงานหนักแบบจิ๋วจิ๋วลิ่วหรือ996ที่ทำงานวันละ12ชั่วโมง6วันต่อสัปดาห์ที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนไม่มีเวลาดูแลสุขภาพทำให้การออกแคมเปญง่ายๆอย่างการสะสมก้าวเดินที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันเข้ามาช่วยให้ผู้คนได้ออกกำลังกายกันมากขึ้นรูปแบบของที่ว่าทางภาครัฐเนี่ยเขาก็มีนโยบายและมาตรการที่ออกมาจากในส่วนของที่เป็นส่วนกลางเนาะถูกไหมครับแล้วในส่วนของตัวภาคเอกชนเนี่ยนะครับผมก็รับลูกตรงนี้นะครับเพราะมันเกี่ยวเนื่องกันหมดนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกว่ามันมีในส่วนของตอนนี้ที่จีนเองอ่ะก็พยายามพัฒนาในด้านของนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะครับตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของที่เรียกว่าคือเป็นการเอาหลายๆศาสตร์มารวมกันอย่างเช่นอ่ะตอนนี้จีนพยายามจะพัฒนาทางด้านการแพทย์นะครับจีนก็เลยมองว่าเอ๊ะเทคโนโลยีผมมองว่ามันเป็นการทำให้เกิดการรับรู้นะครับผมแล้วก็ engagement เนี่ยนะครับในวงกว้างได้จริงๆนะครับผมเพราะอย่างที่ผมได้เล่าไปเนาะนะครับอย่างเช่นแอป WeChat นะครับผมก็มีในส่วนของการที่แข่งขันว่าใครก้าวเดินมากกว่ากันในแต่ละวันแล้วเหลือจือฟู่เป่าเองก็มีการเอาจำนวนก้าวมานะครับใช้เคลมในเรื่องของรับการลดคาร์บอนแล้วก็คอนเวิร์ตเป็นในเรื่องของตัวเครดิตได้ด้วยนะครับในการทำออกเควสต่างๆซึ่งมันก็อยู่ใกล้ตัวเราจริงๆซึ่งตรงเนี้ยมันก็ทำให้เราได้ยิ่งตระหนักในเรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพมากยิ่งขึ้นการใช้ชีวิตแบบ work life balance หรือการหาสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตที่พอดีเป็นอีกแรงกระตุ้นที่ทำให้คนยุคใหม่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นนอกจากนี้การส่งเสริมให้ประชากรมีร่างกายที่แข็งแรงยังเป็นเป้าหมายสำคัญของภาครัฐที่ต้องการแก้ไขปัญหาประชากรเกิดน้อยในอีกทางหนึ่งเพราะแม้ประชากรจะลดลงแต่หากเป็นบุคคลที่มีคุณภาพก็สามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้หัสชนพงเพียจันทร์ไทย PBS รายงาน